อาเมนขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับในการประชุมพิเศษครั้งนี้เนี่ยหัวข้อก็คือนิมิตแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ฮาเลลูยาหัวข้อที่เราได้ประชุมและก็สามัคคีทำภัยก็คือในข่าวสารตอนที่5เนี่ยเล่นลงมาที่1อาราบิกที่1นะครับเราอยู่ที่นี่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือฟื้นฟูพระเจ้าตรีเอกภาพพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งพระวิญญาณนั้นหรือพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดชีวิตนิรันดร์ผู้เชื่อคริสตจักรฐานของคริสตจักรแล้วก็ภาพปฏิบัติของคริสตจักรท้องถิ่นแล้วก็สุดท้ายก็คือลองสรุปก็คือรอบนี้เราอยู่ในการฟื้นฟูของความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์แล้วก็การใช้งานแห่งพระกายของพระองค์ด้วยสรรเสริญและขอบคุณพระองค์นี่คือนิมิตแห่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเส้นทางสูงกลางของพระคัมภีร์ซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยจำต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญและต้องยืนหยัดมั่นคงเดินในเส้นทางนี้แล้วก็แสวงหาข่าวสารเหล่านี้ก่อรูปด้วยข่าวสารเหล่านี้เชื่อเหลือเกินว่าคริสตจักรก็จะมีการฟื้นฟูมีการเพิ่มพูนแพร่พันธุ์และแผ่ขยายขอบคุณพระองค์สำหรับรอบนี้เนี่ยก็คือฟื้นฟูความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์และการใช้งานของอวัยวะทั้งหมดในพระกายของพระองค์พี่น้องทั้งหลายนะในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยพระคัมภีร์ข้อไหนฮะเป็นแห่งแรกเลยที่พูดถึงคริสตจักรคริสตจักรเนี่ยปรากฏแห่งแรกของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยปรากฏอยู่ที่ไหนฮะพี่น้องภาคอีสานทราบไหมครับพี่น้องภาคอีสานใครตอบได้ตอบเลยฮะพระคัมภีร์ข้อไหนพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยข้อไหนปรากฏคำว่าคริสตจักรครั้งแรกขอบคุณพระเจ้านะได้ยินเสียงมาบอกว่ามัทธายบทที่16ข้อ18ถูกต้องนะครับอาเมนท่านที่พูดข้อนี้เนี่ยทางที่ดียืนขึ้นมาท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยก็ดีเพราะว่าข้อนี้สำคัญมากเอาละฮะเราท่องร่วมกันนะฮะมัทธายบทที่16ข้อ18ฝ่ายเราว่าแก่ท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งแดนมรณะไม่อาจมีชัยชนะต่อคริสตจักรอาเมนพระคัมภีร์ข้อนี้นะไม่เพียงเป็นข้อแรกที่พูดถึงคริสตจักรก็เป็นคำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ที่พูดถึงคริสตจักรอาเมนซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ขณะที่พระองค์ยังอยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ต้องการสร้างคริสตจักรเอเมนขอคุณพระเจ้าคริสตจักรที่สร้างขึ้นมาเนี่ยประตูแห่งแดนมรณะไม่อาจมีชัยนั่นก็คือว่าผีมารซาตานก็ต้องพ่ายแพ้ไปอาเมนขอคุณพระเจ้าคริสตจักรในที่นี้เนี่ยคืออะไรคริสตจักรในที่นี้ก็คือคริสตจักรจักรวาลหรือคริสตจักรสากลที่บางคนพูดถึงนั่นก็คือพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์อาเมนขอคุณพระเจ้าเพราะยังมัทธายบทที่16ข้อ18เนี่ยก็พูดเป็นในย่าถึงพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์คริสตจักรหนึ่งเดียวนี้ก็คือพระกายหนึ่งเดียวของพระองค์แล้วก็แห่งที่2ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยที่พูดถึงคริสตจักรก็คือมัทธายบทที่18ข้อ17ที่ท่านบอกว่าถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นก็ให้ท่านแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรก็ถือซะว่าเขาเป็นเหมือนพวกต่างชาติและพวกเก็บภาษีในที่นี้เนี่ยพูดถึงว่าให้เราแจ้งต่อคริสตจักรคริสตจักรสามารถแจ้งได้สามารถไปแจ้งเรื่องราวต่างๆได้ในที่นี้นะก็ไม่ใช่คริสตจักรสากลหรือคริสตจักรจักรวาลหรือพระกายหนึ่งเดียวที่ปรากฏในจักรวาลแต่คือคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นมัทธายบทที่18ข้อ17ในที่นี้ก็คือคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายนะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยพระกายมีหนึ่งเดียวพระกายหนึ่งเดียวนี้ก็ต้องปรากฏสามารถมีภาพปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นต่างๆบนแผ่นดินโลกพี่น้องทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักรเพราะว่าโยเซฟเนี่ยฝันเห็นอะไรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวดวงอาทิตย์เนี่ยเล็งถึงพระคริสต์ดวงจันทร์เล็งถึงคริสต์จักรดวงดาวคือวิสุทธิชนดวงจันทร์ในจักรวาลมีกี่ดวงท่านต่อคือมีดวงเดียวเท่านั้นอาเมน1ดวงนั้นเนี่ยที่อยู่ในจักรวาลที่เรามองเห็นเนี่ยดวงจันทร์ดวงนั้นก็ปรากฏอยู่ในโคราชด้วยปรากฏอยู่ในกรุงเทพด้วยปรากฏอยู่ในตราดด้วยปรากฏอยู่ในทุกท้องถิ่นในเวลาเดียวกันเอเมนข้าพเจ้าก็เลยถามว่าดวงจันทร์ดวงนั้นที่ปรากฏในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่า
เอเมนก็เป็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันใช่ไหมฮะในภาพปฏิบัติที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือก็เหมือนกันนะดวงจันทร์ดวงเดียวในจักรวาลก็ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นต่างๆแต่ละท้องถิ่นก็มีดวงจันทร์ดวงเดียวนั่นคือภาพปฏิบัติของคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรท้องถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนกับภาพย่อแห่งพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์ในจักรวาลพระกายหนึ่งเดียวในจักรวาลเป็นอย่างไรคริสตจักรท้องถิ่นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นภาพย่อเอเมนเราไม่สามารถบอกว่าคริสตจักรท้องถิ่นของเราก็คือพระกายหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งพระกายเลยถ้าพูดอย่างนี้พระกายก็มีเยอะแยะพระกายไม่ได้มีเยอะแยะพระกายมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเราอย่ามาบอกว่าคริสตจักรท้องถิ่นของเราเป็นภาพย่อของพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์ในจักรวาลเอเมนสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากเราถูกจำกัดด้วยการเวลาสถานที่เราจึงต้องกระจัดกระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆและเราก็ร่วมกันอยู่ในท้องถิ่นนั้นก่อสร้างคริสตจักรท้องถิ่นของเรามาร่วมกันเป็นพยานให้กับพระเยซูของเราในที่สุดเนี่ยเมื่อฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่มาถึงเวลานั้นเนี่ยในฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ตะกี้พี่น้องสื่อสงฆ์เจ้าก็พูดไปแล้วยังมีโคราชหรือเปล่าฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ยังมีโคราชไหมไม่มีแล้วเวลานั้นเนี่ยเราทุกคนถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเหมือนกับพระเจ้าในชีวิตนิสัยการสำแดงเราก็คือเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยและการสำแดงเราไม่มีโคราชไม่มีกรุงเทพไม่มีเชียงใหม่ไม่มีอีกแล้วไม่มีอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องเห็นนิมิตของความเป็นหนึ่งเราต้องมีภาพปฏิบัติของความเป็นหนึ่งก็คือพระกายหนึ่งเดียวของพระองค์พระคัมภีร์ข้อที่3ที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือเอเฟโซบทที่4ข้อ16ข้อนี้นะฮะถ้าท่องได้ก็ควรจะท่องทุกคนคือเนื่องจากพระองค์นั้นทั้งพระกายได้ต่อติดสนิทและผูกพันกันด้วยข้อต่อต่างๆข้อต่อที่มีการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์แล้วทำให้ส่วนต่างๆเนี่ยก็ได้จำเริญเติบโตขึ้นและก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักเอเมนตรงนี้เนี่ยพระบีข้อนี้เราเห็นถึงพระองค์เนื่องจากพระองค์พระองค์ก็คือพระคริสต์หรือพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดพระคริสต์ผู้แปลสภาพกลายเป็นพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดแล้วก็มีอันที่สองก็คือข้อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงข้อต่อแห่งการเรียนนั้นก็คือบุคคลที่มีของประทานที่พูดในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11แล้วก็ประการที่3คือส่วนต่างๆก็คือวิสุทธิชนทั้งหลายคือส่วนต่างๆเอเมนส่วนต่างๆต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจากข้อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักก็คือพระกายก็ถูกก่อสร้างขึ้นมากลายเป็นพระกายหนึ่งเดียวในจักรวาลก็จะสำเร็จความจริงความเที่ยงแท้แห่งพระกายหนึ่งเดียวในจักรวาลเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะเอเฟโซบทที่4ข้อ16เนี่ยถือว่าเป็นพระคัมภีร์ที่สำเร็จยากที่สุดถ้าสำเร็จเมื่อไรพระประสงค์แผนการบริหารก็คือสำเร็จเลยอาเมนอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะพี่น้องนี่เป็นคนพูดเอเฟโซบทที่4ข้อ16เนี่ยถือว่าสำเร็จยากที่สุดนะโอ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในข้อนี้นะข้อนี้สำเร็จเมื่อไรกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็จะมาปรากฏเป็นจริงก็จะสำเร็จเป็นจริงพระกายหนึ่งเดียวก็ก่อสร้างสำเร็จเป็นจริงแล้วก็สำเร็จสุดยอดไปกรุงเยรูซาเล็มใหม่อย่างแท้จริงอาเมนขอคุณพระเจ้ารอบนี้เนี่ยเราพูดถึงพระกายนะพระกายมีหนึ่งเดียวนะพูดถึงพระกายพระกายมีหนึ่งเดียวก็คือปรากฏในเอเฟโซบทที่4ข้อ4มีกายเดียวตรงนั้นเนี่ยพูดถึงมีกายเดียวเอเฟโซบทที่4ข้อ4วันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราจะสำเร็จในการดำเนินชีวิตในภาพปฏิบัติของกายเดียวได้อย่างไรความเป็นหนึ่งที่เป็นกายเดียวเป็นพระกายหนึ่งเดียวของพระองค์ได้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจริงๆพวกเราทั้งหลายนะโดยธรรมชาติเบื้องหลังของเราเนี่ยไม่สามารถร่วมเป็นหนึ่งได้ไม่มีทางนะอย่างพี่น้องเคยพูดบ่อยๆว่าญี่ปุ่นกับคนจีนเนี่ยคงร่วมเป็นหนึ่งยากเพราะว่าอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเคยไปถล่มประเทศจีนนะใช่ไหมฮะแล้วญี่ปุ่นไม่เคยมาถล่มประเทศไทยเหรอก็มาเหมือนกันพูดถึงเนี่ยถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเบื้องหลังสัญชาติเชื้อชาติเราไม่มีทางเป็นหนึ่งได้คือว่าความเป็นหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพียงพยายามว่าเราเป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งทางภายนอกมันเป็นไปไม่ได้ฮะทำยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเบื้องหลังของเราเนี่ยเรามีชีวิตหนึ่งคือชีวิตของมารมารซาตานเนี่ยก็คือเจ้าแห่งการแตกแยกมันอยู่ที่ไหนที่นั่นก็คือแตกแยกนี่คือชีวิตของมารแต่ขอคุณพระเจ้านะเรายังมีชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตของพระเจ้าตรีเอกภาพพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยสามพระภาคพระวิญญาณพระบุตรพระวิญญาณเป็นหนึ่งตลอด
เอเมนตรงนี้เนี่ยเราเห็นถึงแม่แบบของการเป็นหนึ่งแล้วก็แม่แบบของการแตกแยกถ้าซาตานแตกแยกแน่นอนถ้าเราอยู่ในซาตานเป็นหนึ่งกับซาตานไปที่ไหนก็แตกแยกแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าที่เอกภาพเราก็คืออยู่ในความเป็นหนึ่งอาเมนเราไปที่ไหนก็จะสามารถรักษาความเป็นหนึ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นแม่แบบของความเป็นหนึ่งเนี่ยพระกายจะเป็นหนึ่งได้ก็มาจากความเป็นหนึ่งของแม่แบบแม่แบบนี้ก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเนี่ยในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยไม่เคยขัดคอกันไม่เคยแตกแยกกันไม่เคยมีความเห็นไม่ตรงกันไม่มีเป็นหนึ่งกันโดยสิ้นเชิงที่เมื่อวานพี่น้องพูดไปพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยเอกลักษณ์อย่างนึงคือว่าพระเจ้าตรีเอกภาพไม่อาจแยกจากกันดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันไม่อาจแยกจากกันอาศัยอยู่ในกันและกันพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านสามารถดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันไม่แยกจากกันแล้วก็อาศัยอยู่ในกันและกันท่านก็เป็นหนึ่งอย่างแท้จริงใช่ไหมฮะสรรเสริญและขอคุณพระองค์พระเจ้าเอกภาพเป็นหนึ่งโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระเยซูตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกและก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์มีคำอธิษฐานอันนี้เนี่ยบันทึกในโยฮันบทที่17นะเป็นคำอธิษฐานที่สำคัญมากที่เราต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจในโยฮันบทที่17ตรงนี้เนี่ยคำอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยพระเยซูจะพูดถึงเราคำว่าเราเนี่ยสมมติว่าในข้อที่11เนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะกลายเป็นหนึ่งเหมือนกับพวกเราเพื่อเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นหนึ่งเหมือนกับพวกเราพวกเราในที่นี้คือใครพวกเราในที่นี้ก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพพี่น่าจะบอกว่าเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีพระวิญญาณเลยมีแต่พระบุตรกับพระบิดาแล้วบอกพระวิญญาณได้ยังไงอันนั้นคือการมองของเราแต่จริงๆเนี่ยพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณไม่เคยแยกจากกันเมื่อวานบอกแล้วอาศัยอยู่ในการและการแล้วก็ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราต้องมองเห็นเพราะฉะนั้นพวกเราในที่นี้คือพระเจ้าที่เอกภาพอย่างแน่นอนสรรเสริญและขอคุณพระเจ้าพระเจ้าที่เอกภาพเป็นหนึ่งพระองค์ก็อธิษฐานให้เราทั้งหลายเป็นหนึ่งเหมือนกับพวกเราเหมือนกับพระเจ้าที่เอกภาพโอ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิษฐานนี้จึงมีพูดถึง3ด้านในการเป็นหนึ่งนะด้านที่1ก็คือพูดไปแล้วในข้อ11ก็คือว่าเป็นหนึ่งในพระนามของพระองค์เป็นหนึ่งในพระนามของพระองค์มีความหมายว่าอย่างไรไม่ใช่บอกว่าพวกเราสามคนไม่เป็นหนึ่งแล้วก็บอกว่าพี่น้องในพระนามพระเยซูคริสต์เราเป็นหนึ่งโอ้พระเยซูเราเป็นหนึ่งเราก็สามารถเป็นหนึ่งได้หรือไม่ใช่อะในพระนามของพระองค์ในที่นี้ก็คือตัวตนของพระองค์พระนามพูดถึงตัวตนนะตัวตนในที่นี้ก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็คือตัวของพระบิดาเองเลยตัวของพระบิดามีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งในด้านที่หนึ่งเนี่ยก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระนามก็คืออยู่ในชีวิตนิรันดร์ของพระองค์เพราะฉะนั้นในด้านนี้เนี่ยพี่น้องเราจะเป็นหนึ่งได้ในด้านนี้เราต้องบังเกิดใหม่เราบังเกิดจากพระบิดามีชีวิตของพระบิดาชีวิตนี้เนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ในความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอยู่ในชีวิตธรรมชาติถ้าเราอยู่ในชีวิตของมารซาตานไม่มีทางเป็นหนึ่งได้เลยแตกแยกตลอดแต่ถ้าเราอยู่ในชีวิตของพระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งได้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตของพระเจ้าพระบิดาเป็นหนึ่งอยู่แล้วไม่มีแตกแยกสรรเสริญขอคุณพระเจ้าเพราะงั้นเราบังเกิดใหม่แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในเราเราต้องเป็นอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราก็จะมีความเป็นหนึ่งนะแล้วความเป็นหนึ่งในด้านที่สองนะก็คือยูฮันบทที่17ข้อ17ขอโปรดแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยหลักความจริงพระคำของพระองค์ก็คือหลักความจริงอันนี้เนี่ยด้านที่สองในการแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็คือต้องอยู่ในหลักความจริงหลักความจริงในที่นี้ก็คือพระคำของพระองค์อาเมนวันนี้เนี่ยเราจะสามารถถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ในหลักความจริงได้อย่างไรในพระคำของพระองค์ได้อย่างไรพระคำเนี่ยมันมี2ด้านพวกเราก็รู้ดี1ก็คือพระคำที่เป็นโลโกส2พระคำที่เป็นเลมาถ้าเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระคำที่เป็นโลโกสก็คือตัวอักษรดำโมกระขาวอะโลโกสเราก็ไม่มีทางที่จะเป็น1ได้เลยแต่ถ้าเรามีประสบการณ์และเป็นอยู่ในพระคำที่เป็นเลมาที่ทุกวันนี้เราบอกเลม่าเลม่าเนี่ยหนังสือเลม่าหนังสือเลม่าเนี่ยไอตัวหนังสือนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเลม่าหรอกพี่น้องชื่อแค่นั้นเองเป็นเลม่าเลม่าแต่มันไม่เลม่าครับพี่น้องถ้าจะเลม่าจริงก็คือว่าพระคำนี้เนี่ยต้องกลายเป็นวิญญาณต้องกลายเป็นชีวิตต้องกลายเป็นประสบการณ์ของเรานั่นนะถึงจะเป็นพระคำเลม่า
โอ้พระเยซูพระคันโลโก้เนี่ยเราต้อนรับเข้ามาผ่านการอ่านอธิษฐานผ่านการเคี้ยวเอื้อนแล้วก็ผ่านประสบการณ์ของเราเข้าสู่ภายในเรากลายเป็นชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือพระคำเลม่าพระคำเลม่านี่แหละก็สามารถแบ่งแยกเราออกจากโลกนี้แบ่งแยกบริสุทธิ์เราเพราะฉะนั้นในการเป็นหนึ่งในประการที่สองก็คือในหลักความจริงก็คือในพระคำเลม่าให้เราแบ่งแยกออกจากโลกนี้แบ่งแยกบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงส่วนในด้านที่สามเนี่ยคำอธิษฐานของพระเยซูก็คือปรากฏในบทที่17ข้อ22สง่าราศีซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้แก่เขาเพื่อเขาจะกลายเป็นหนึ่งเหมือนอย่างที่พระองค์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งก็คือการเป็นหนึ่งในสง่าราศีอันที่หนึ่งก็คือในพระนามก็คือในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อันที่สองคือในหลักความจริงก็คือพระคำที่เป็นเลม่าอันที่สามก็คือในสง่าราศีสง่าราศีคืออะไรสง่าราศีในพระคัมภีร์ก็หมายถึงพระเจ้าสำแดงออกที่ไหนเนี่ยพระเจ้ามีการสำแดงออกที่นั่นก็มีสง่าราศีถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วพวกเราทั้งหลายในโลกไม่มีสง่าราศีเลยต่อให้คุณเป็นมหาเศรษฐีคุณมีตำแหน่งสูงอะไรอย่าไปใช้เลยครับว่าสง่าราศีเจอแล้วบอกโอ้โหคุณนี่มีราศีจริงๆเลยมีสง่าราศีจริงๆสง่าราศีนั้นเนี่ยว่างเปล่าสง่าราศีที่แท้จริงในพระบิดาก็คือพระเจ้าสำแดงออกที่ไหนมีการสำแดงออกของพระเจ้าตรงนั้นนะครับก็คือสง่าราศีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราจะสำแดงพระเจ้าออกมาได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรามี2ประการแรกนะฮะเรามีความเป็นมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามีพระคำที่แบ่งแยกบริสุทธิ์แล้วยังไม่พออันที่3เนี่ยเราต้องมีสง่าราศีการที่เราจะมีสง่าราศีเนี่ยก็คือว่ามีอันหนึ่งที่เราต้องจัดการมันก็คือตัวเองของเราตราบใดที่เรายังมีตัวเองของเราเนี่ยก็คือสง่าราศีก็ไม่มีสง่าราศีจะมีได้ต่อเมื่อเราไม่มีตัวเองมีแต่พระคริสต์เหมือนกับที่พี่น้องพูดไปแล้วคราเดียบทที่2ข้อ20ข้าพเจ้าได้ถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าเราต้องร่วมตายกับพระองค์ต้องปฏิเสธตัวเองถึงจะสามารถสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาทุกวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราขึ้นเป็นขึ้นปลายตัวเองก็ยังมีอยู่บ้างพระเจ้าก็สำแดงออกมาเราก็สำแดงออกมาปะปนกันทำให้ชาวบ้านแยกกันไม่ออกว่าตกลงเป็นคุณหรือเป็นพระเจ้ากันแน่ก็เลยปวดหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราจะอยู่ในความเป็นหนึ่งได้อย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องตัวเองต้องถูกปฏิเสธตัวเองต้องแบกกางเขนต้องถูกตึงตายแล้วจากนั้นเราก็สามารถสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาก็จะมีความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงถ้าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณสำแดงตัวเองครึ่งหนึ่งพระเจ้าครึ่งหนึ่งผมจะเป็นหนึ่งกับคุณได้เหรอถ้าว่าอีกคนหนึ่งเขาสำแดงพระเจ้า 100% เลยแต่ว่าคุณเนี่ยสำแดง 50% คุณก็เป็นหนึ่งกับเขาแค่ 50% คุณไม่สามารถเป็นหนึ่งกับเขาโดยสิ้นเชิงเพราะว่าความเป็นหนึ่งก็คือพระเจ้าที่เอกภาพถ้าไม่มีพระเจ้าที่เอกภาพแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นหนึ่งอ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้น3ด้านนี้ในชีวิตนิรันดร์ในหลักความจริงในสง่าราศีก็จะทำให้เรามีความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงนี่คือแม่แบบของความเป็นหนึ่งนี่คือความเป็นหนึ่งของพระเจ้าตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องตระหนักเลยวันนี้เนี่ยเราสามารถเป็นหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่เราเองไม่มีอะไรต้องโอ้อวดนะว่าโอ้ยผมนี่นะเข้ากับพี่น้องได้ทุกคนเลยคำว่าผมเนี่ยสามารถเข้ากับพี่น้องทุกคนเลยไอ้นั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นหนึ่งนะฮะเพราะว่าอุปนิสัยบางคนคือเข้ากับคนง่ายอยู่แล้วอันนั้นอาจจะยังเป็นธรรมชาติอยู่ก็ได้อาจจะยังเป็นไม้หญ้าแห้งและฟางก็ได้อีกคนหนึ่งอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้าพระเจ้าเมตตาเขานะเขาผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอยู่ในชีวิตนิรันดร์เขาถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยหลักความจริงและเขาปฏิเสธตัวเองสง่าราศีของพระองค์สำแดงออกในที่สุดเขาก็คือสามารถรักษาอยู่ในความเป็นหนึ่งโดยแท้จริงขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเทิดทูนเราให้ความล้ำค่าก็คือความเป็นหนึ่งของพระเจ้าที่เอกภาพแม่แบบแห่งความเป็นหนึ่งของเราอาเมนเอเฟซูบทที่4ข้อ3นะจึงบอกเราบอกว่าจงเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณ นั้นด้วยการผูกพันแห่งสันติสุขหรือบางคนบอกด้วยเครื่องผูกพันแห่งสันติสุขเราต้องเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณ นั้นตรงนี้บอกพระวิญญาณ นั้นพระวิญญาณนั้นคืออะไรพระวิญญาณนั้นคือการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีเอกภาพความเป็นหนึ่งของพระเจ้าตรีเอกภาพเป็นแม่แบบพี่น้องเรายังเข้าไม่ถึงเลยแต่ขอคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์กลายเป็นพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณนั้นก็เข้าสู่ภายในเราให้เราสามารถประสบการณ์และปรับใช้เป็นความเที่ยงแท้ปัจจุบันนี้ความเป็นหนึ่งของพระเจ้าตรีเอกภาพอยู่ตรงไหนอยู่ในวิญญาณของเราเพราะว่าพระองค์เข้ามาอยู่ในเราแล้วพระองค์เป็นพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดก็คือพระวิญญาณนั้น
เพราะฉะนั้นเราต้องเพียงพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณ นั้นซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราไม่ต้องไปหาที่ไกลตรงไหนนะอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนเราต้องกลับสู่วิญญาณของเราเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราเราต้องดำเนินชีวิตชนิดหนึ่งก็คืออยู่ในม่านอยู่ในวิญญาณอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดทุกวันเราก็จะสามารถประสบการณ์แล้วก็มีความเป็นหนึ่งโดยพระวิญญาณ นั้นนอกจากพระวิญญาณ นั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรักษาความเป็นหนึ่งได้เลยวันนี้นะความเป็นหนึ่งของพระเจ้าเตียกภาพได้สำเร็จสุดยอดอยู่ในพระวิญญาณ นั้นพระวิญญาณ นั้นเนี่ยอยู่ในเราสามารถปรับใช้ให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถเป็นหนึ่งได้ไม่ใช่ไม่สามารถสามารถบรรลุและสามารถเป็นหนึ่งได้สามารถสำเร็จเป็นจริงได้โดยที่เราต้องมาประสบการณ์พระวิญญาณ นั้นทุกวันต้องเป็นอยู่ในวิญญาณทุกวันต้องเข้าสนิทกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์1โครินธ์บทที่6ข้อ17แต่คนใดที่เข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ต้องเข้าสนิทกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เราก็สามารถที่จะรักษาความเป็นหนึ่งอาเมนขอบคุณพระเจ้านะแล้วความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์นะก็คือที่บันทึกไว้ในเอเฟซโอบทที่4เนี่ยข้อ3นะเราก็ได้พูดไปแล้วทีนี้ข้อที่4นะว่ายังไงนะข้อที่4ก็บอกว่ามีพระกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนดังที่ท่านหลายถูกเรียกในความหวังเดียวแห่งการทรงเรียกนั้นข้อ5บอกว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวข้อ6บอกว่าพระเจ้าและพระบิดาองค์เดียวของคนทั้งปวงผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงตรงนี้เนี่ยพระกายมาอันดับที่1เลยพระกายเดียวนะอาเมนตรงนี้เนี่ยมี71ตรงนี้มี7อย่างนะ71เนี่ยแบ่งยังไงฮะก็คือมี4ตัวตนอันแรกก็คือ4ตัวตนเราต้องเห็นก่อน4ตัวตนนี้มีอะไรนะพระกายพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณนี่คือ4ตัวตนต้องผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันพระกายกับพระเจ้าเตียกับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณต้องผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันก็จะเกิดความเป็นหนึ่งแต่ยังต้องมี3ปัจจัยก็คืออะไรบ้างฮะสื่อกลาง2อย่างโดยความเชื่อและรับบัพติศมาเป็นสื่อกลางเชื่อรับบัพติศมาเป็นสื่อกลาง1เป้าหมายคือความหวังนะ4ตัวตน2สื่อกลาง1เป้าหมายก็จะสามารถให้เราสำเร็จความเป็นหนึ่งที่แท้จริงขอคุณพระเจ้านะเป้าหมายของเราคืออะไรวันนี้ความหวังนั่นคืออะไรพี่น้องทั้งหลายเนี่ยความหวังของท่านคืออะไรท่านเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยท่านมีความหวังและบัพติศมาเชื่อและบัพติศมาเรามีความหวังความหวังของเราคืออะไรแล้วแต่คนตีบางคนบอกความหวังของผมคือขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณคิดว่าหวังของคุณมีแค่นั้นก็ไม่ว่ากันคุณก็รอคอยขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันนะแต่ความหวังที่ผมพูดในที่นี้นะพี่น้องความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอดของเราเป็นความหวังอันสง่าราศีของเราก็คือเราจะต้องกลายเป็นซีโอในวันนี้เราทั้งหลายเนี่ยจะต้องกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยการสำแดงการใช้งานแต่ไม่มีส่วนในฐานดันดองความเป็นพระเจ้านี่คือความหวังเป้าหมายหนึ่งเดียวที่สูงสุดของเราเอเมนมันยากนะมันสูงมากคุณทำไม่ได้หรอกแต่ขอคุณพระเจ้าเรามีพระวิญญาณนั้นอยู่ในเราพระวิญญาณนั้นมาผสมกลมกลืนนะกับเราทั้งหลายนะพระเจ้าตีกับภาพผสมกลมกลืนกับพระกายก็เกิด4ใน1นะฮะเดินที่พระเจ้าตีกับภาพเป็น3ใน1ตอนนี้เป็น4ใน1ขอคุณพระเจ้านะความเป็น1ของพระเจ้าตีกับภาพได้แผ่ขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มพูนใหญ่ขึ้นพระเจ้าเตียกับพระไม่พอพระทัยที่จะมีแต่ความเป็นหนึ่งของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเท่านั้นพระองค์พอพระทัยที่ให้พระกายของพระองค์รวมเข้ามาพระกายแห่งจักรวาลให้ความเป็นหนึ่งนี้ขยายใหญ่ขึ้นในท่ามกลางจักรวาลอย่างนี้จึงสามารถสำแดงพระปัญญาหลากหลายแก่มารซาตานมารซาตานก็จะถูกปิดปากโดยแท้จริงขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะไม่เพียงแต่เป็น3ใน1แล้วพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเป็น3ใน1ตอนนี้เป็น4ใน1แล้วมีพระกายบวกเข้าไปด้วย4ใน1ในที่นี้มีบางคนหาเรื่องนะฮะแบบไม่เคยรู้หลักความจริงเท่าไหร่อ่ะหาเรื่องบอกว่าพวกเรากำลังสอนว่ามีพระเจ้า4พระภาคพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณแล้วก็พระกายก็เป็นพระเจ้าใช่ฮะพระกายเป็นพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยการสำแดงการใช้งานไม่มีส่วนในฐานอดองความเป็นพระเจ้าไม่ใช่ในฐานอันดองความเป็นพระเจ้าฐานอันดองความเป็นพระเจ้ามีแค่พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเท่านั้นพระกายไม่มีฐานอันดองเอเมนวันนี้เนี่ยพี่น้องยอมรับไหมฮะผู้เชื่อเนี่ย
ผู้เชื่อเนี่ยสามารถผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระเจ้านี่พี่น้องเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าท่านไม่เชื่อในเรื่องนี้นะท่านเลยไม่มีความหวังเลยเป็นคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าต้องการมาผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับเราเราก็จะกลายเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่ได้ถ้าเราไม่ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระองค์เราก็ไม่มีทางสำเร็จเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่เราไม่มีทางกลายเป็นทองคำไข่มุกและเพชรพลอยขอพระองค์ทรงเมตตาและเปิดตาเราให้เรามีการมองเห็นเช่นนี้นะครับขอคุณพระเจ้านะเราวันนี้สามารถประสบการณ์4ใน1เอเมนเราต้องภูมิใจ4ใน1อาเมนชาวโลกเขามี3 in 1แต่เรามี4 in 1เอเมนไม่ใช่มีน้ำตาลกาแฟแล้วก็ครีมนะฮะไม่ใช่นะไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะฮะสี่ในหนึ่งในนี้ก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณและพระกายได้ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันกลายเป็นหนึ่งแล้วก็สำเร็จสุดยอดกลายเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่นี่คือความหวังใจที่สุดยอดของเราที่เราจำต้องมีการบรรลุถึงอย่างแท้จริงสรรเสริญของคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะฮะตอนนี้ข้าพเจ้าก็จะมาพูดถึงภาพปฏิบัติเราทำอย่างไรฮะที่จะบรรลุไปถึง4 in 1บรรลุถึงความเป็นหนึ่งที่แท้จริงเอเมนขอคุณพระเจ้านะก่อนอื่นข้าพเจ้าก็ใช้หนังสือเอเฟซัสบทที่4นี่แหละเอเฟซัสบทที่4เนี่ยข้อแรกบอกว่าเปาโลบอกว่าเนี่ยเปาโลพูดว่าไงเปาโลพูดในบทที่4ข้อ1เนี่ยในที่นี้เปาโลบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เป็นนักโทษนะเปาโลบอกเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเป็นนักโทษในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับนั้นเปาโลบอกข้าพเจ้าเป็นนักโทษในองค์พระผู้เป็นเจ้านักโทษในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนก็เข้าใจทันทีเลยไปเข้าใจเลยว่าอ๋อเปาโลเคยติดคุกที่เมืองฟิลิปปีนั่นแหละเป็นนักโทษในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ฮะตรงนี้เนี่ยคนละความหมายเปาโลติดคุกนั่นคุกภายนอกแต่เปาโลยังมีคุกฝ่ายสวรรค์มีคุกอีกชนิดหนึ่งเป็นคุกทางภายในเปาโลเนี่ยไม่เพียงแต่ยอมถูกติดคุกทางภายนอกแต่ท่านเนี่ยยอมถูกติดคุกในวิญญาณของท่านท่านเป็นผู้ที่ถูกจำจองอยู่ในวิญญาณผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยต้องตระหนักในข้อนี้เลยนะครับคุณไปถูกติดคุกในขั้นนอกเนี่ยมันไม่น่าเป็นอะไรวันนี้เนี่ยเราต้องยินดีถูกจำจองในวิญญาณของเราอยู่ในวิญญาณของเราคือว่าวันนี้เนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดขอบเขตสถานที่แห่งนี้ก็คือว่าพระองค์ต้องการให้เหล่าบุตรทั้งหลายของพระเจ้าดำเนินชีวิตในม่านน่ะเหมือนกับบุรุษหินในพันธสัญญาเดิมเขาดำเนินชีวิตในที่สถานบริสุทธิ์และเขาก็สามารถเข้าไปในม่านน่ะมหาบุรุษเข้าไปได้นะอาเมนพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราทุกคนสามารถเข้าไปในม่านเราสามารถเข้าไปในที่บริสุทธิ์สุดทุกคนเลยพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่บริเวณภายนอกหรือที่บริสุทธิ์เท่านั้นพระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดก็คือในม่านเอเมนพี่น้องยินดีที่จะถูกจำจองอยู่ในม่านไหมโอ้พระเยซูบางครั้งเราเป็นคริสเตียนนะเราบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระเจ้าถวายแล้ววันองค์พระเป็นเจ้า2ชั่วโมงข้าพเจ้าจะเสด็จเข้าไปในม่านกับพระองค์2ชั่วโมงนั่นแหละข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในม่านโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ตอนบ่ายโอ้พระองค์เจ้าข้าขอลาออกไปนอกม่านหน่อยอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาในม่านอีกถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้นะพี่น้องความเป็นหนึ่งที่ว่าพระเจ้าเตรียมพระผสมกลมกลืนกับพระกายเนี่ยก็คงจะสำเร็จยากในตัวของท่านนะครับเอเมนเราต้องเรียนรู้นะยินดีดำเนินชีวิตถูกจำจองในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เปาโลพูดถึงว่าต้องอยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระคริสต์เนี่ยอะไรคืออยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระคริสต์ก็คือต้องอยู่ในม่านต้องอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดต้องอยู่ในวิญญาณต้องดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณทุกวันอยู่ในวิญญาณทำอะไรฮาเลลูยาอยู่ในวิญญาณก็คือมารับสุขพระองค์ในที่บริสุทธิ์สุดมีอะไรครับมีของที่สุดยอดเลยที่ชาวบ้านรับสุขไม่ถึงนะมีมานาที่ซ่อนเล้นล้ำค่าไหมฮะมีไม้เท้าที่อ่อช่อของอาโรนนะแล้วก็มีแผ่นพระบัญญัติ2แผ่นนะซึ่งเล็งถึงกฎแห่งชีวิตนะแล้วก็ไม้เท้าเล็งถึงเนี่ยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นมานาที่ซ่อนเล็งถึงพระคริสต์ที่สุดยอดที่คนอื่นไม่ได้รับสุขอ่ะผู้มีชัยชนะเท่านั้นสามารถรับสุขได้ขอคุณพระเจ้านะเราอยู่ในม่านเนี่ยดีแค่ไหนฮะรับสุขสิ่งของ3อย่างนี้ที่คนอื่นรับสุขไม่ถึงนะถ้าคุณไม่รับสุขสิ่งของ3อย่างนี้เนี่ยเห็นที่จะยากที่คุณจะผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คือเรากินมานามี2แบบคือมานาที่เปิดเผยนะมานาที่เปิดเผยกับมานาที่ซ่อนเล้นอาเมนมานาที่เปิดเผยกับซ่อนเล้นเนี่ยพี่น้องต้องตีความให้ถูกนะบางคนบอกว่ามานาที่เปิดเผยก็คือเที่ยวนี้ข้าพเจ้ามาโคราชก็ได้กินมานาที่เปิดเผยกับพี่น้องนั่งอยู่ด้วยกันเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยข้าพเจ้าจะเข้าไปในห้องเนี่ย
นั่งอ่านที่ฐานคนเดียวนั่นแหละข้าพเจ้าได้กินมานาที่ซ่อนเร้นหลบๆซ่อนๆอยู่แล้วก็กินมานาที่ซ่อนเร้นไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องรับรองได้เลยมานาที่เปิดเผยก็คือมานาทั่วๆไปที่เราได้กินกันทุกวันกับพี่น้องจะส่วนรวมส่วนตัวก็แล้วแต่มานาที่ซ่อนเร้นเนี่ยต้องอยู่ในวิญญาณต้องอยู่ในที่บริสุทธิ์ต้องอยู่ในม่านเท่านั้นเนี่ยที่คุณสามารถรับสุขได้นะครับถ้าคุณมาที่นี่เนี่ยคุณไม่อยู่ในวิญญาณคุณก็ไม่ได้รับสุขมานาที่ซ่อนเร้นคุณต้องอยู่ในวิญญาณเลยสรรเสริญและขอคุณพระเจ้านี่คือประการแรกเลยนะเราต้องยอมเป็นนักโทษหรือเป็นผู้ที่ถูกจำจองอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องหลายคนนะก็อิจฉาพี่น้องวัชมินีบอกโอ้โหผู้ทาสของพระเจ้าจังคุกเพื่อพระเจ้า20ปีแล้วก็เสียชีวิตในคุกโอ้พี่น้องนี่เป็นผู้มีชัยชนะเขาก็คิดว่าพี่น้องนี่เนี่ยติดคุก20ปีเนี่ยก็ทำให้พี่น้องนี่เป็นผู้มีชัยชนะแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยผมก็จะถวายตัวที่จะติดคุกไม่ได้20ปีก็สัก2ปีก็ยังดีเพื่อจะได้เป็นผู้มีชัยชนะกับพี่น้องนี่พี่น้องเลิกคิดได้แล้วคุกแบบนั้นเนี่ยเลิกคิดได้แล้วคุกที่แท้จริงของเราก็คือพระเยซูของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราต้องยอมถูกจำจองในพระองค์เอเมนเพราะยังเราเป็นคริสเตียนเนี่ยอย่าได้วันเนี่ยแต่เลิกเบิร์นอยู่ในโลกนี้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ไปแล้วกูไม่กลับบางคนนะเราต้องกลับสู่วิญญาณด้วยตัวเราเองรักษาตัวเราแบ่งแยกบริสุทธิ์จากโลกนะจริงๆเนี่ยชีวิตคริสเตียนของเราต้องดำเนินชีวิตจนถึงขั้นหนึ่งนะเราไม่มีรสชาติกับฝ่ายโลกถ้าเรายังเต็มไปด้วยรสชาติต่อฝ่ายโลกนะคุณก็ไม่อยากจะดำเนินชีวิตในม่านนะโอ้พระเยซูเมื่อวันหนึ่งเนี่ยรสชาติฝ่ายโลกเราค่อยๆจืดจางลงเราก็สามารถเข้าไปในม่านชาวอิสราเอลเนี่ยเมื่ออยู่ในอียิปต์เนี่ยรสชาติก็คืออาหารอียิปต์ติดเลยนะกินจนติดเลยไปในป่ากันดารเนี่ยยังโวยวายต่อพระเจ้าทำไมมีแต่มานาตอนอยู่ในอียิปต์เนี่ยมันยังมีกระเทียมต้องกุ้ยช่ายอร่อยนี่ไม่มีเลยมีแต่มานาเห็นไหมเขายังคิดถึงอียิปต์เนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปในม่านได้เลยรับรองเนี่ยโอ้พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าค่อยๆตัดเนี่ยอาหารฝ่ายโลกออกไปให้เหลือแต่มานาก็คือพระคริสต์เอเมนนี่คือการงานของพระองค์พระองค์จะต้องทำจนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราทั้งหลายไม่มีรสชาติต่อฝ่ายโลกมีบางคนนะชวนข้าพเจ้าไปเที่ยวบ่อยๆภรรยาข้าพเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ภรรยาข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าไปไต้หวันเขาบอกเดี๋ยวตุ๊ดจีเนี่ยเธอก็อยู่บ้านตุ๊ดคนเดียวนะพวกเราไปไต้หวันหมดแล้วนะผมไม่มีตุ๊ดจีอยู่แล้วอะไรตุ๊ดอะไรตรงไหนนะผมไม่มีตุ๊ดจีแล้วทุกวันเหมือนกันหมดใครจะไปตุ๊ดที่ไหนก็ไปเลยผมไม่มีรสชาติต่อตุ๊ดจีอะไรทั้งสิ้นพวกคุณปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวนู่นที่นี่ผมไม่มีรสชาติอะไรไอ้คนที่เป็นคริสเตียนที่วันๆคิดแต่จะเที่ยววันแปลงชีวิตเนี่ยจะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นที่จะดำเนินชีวิตในม่านเนี่ยยากขอพระองค์ทรงเมตตาเรานะช่วยเราทุกๆวันนะที่จะหลุดพ้นจากภายนอกนะการรับสุขทางภายนอกนะให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในม่านนะเอเมนรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งของเรานี่แหละเป็นสื่อการสำคัญเลยที่จะนำเรามาผสมกลมกลืนกับพระเจ้าแล้วก็อยู่ในความเป็นหนึ่งโดยแท้จริงแล้วก็ประการที่2เนี่ยความเป็นหนึ่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีคุณธรรมก็คือเอเฟซัสบทที่4ข้อ2นะข่าวสารนี้ก็มีพูดถึงนะคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรมคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของพระเยซูคุณธรรม4ประการนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องท่องจำนะเอเฟซัสบทที่4ข้อ2คือ1ยองต่ำต้อยต่ำต้อยตรงนี้จะแปลเป็นถ่อมตนก็ได้ฮะยองถ่อมตนหรือต่ำต้อย2นะก็คืออ่อนสุภาพ3เนี่ยอดทนนาน4เนี่ยพรหนักพรเบาซึ่งกันและกันในความรักบางคนบอกแบกรับซึ่งกันและกันในความรักก็ได้แล้วแต่คนแปลหรือบางคนแปลว่าอดกลั้นซึ่งกันและกันในความรักความหมายก็ใกล้เคียงทั้งนั้นนะฮะโอ้พระเยซูเจ้าเราต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้เป็นคุณธรรมในการรักษาความเป็นหนึ่งและคุณธรรมนี้เนี่ยมันมีอยู่ในเราไหมเห็นที่จะยากนะฮะมีคนไหนยอมต่ำต้อยตลอดเวลาคำว่าต่ำต้อยคือต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยตลอดเวลานะเราทำได้ไหมฮะเราพยายามจะยกระดับเราให้สูงขึ้นมาเราไม่ยอมต่ำลงไปเรื่อยๆนะนี่คือเราสวนทางกับพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องมีคุณธรรมของพระองค์ยอมต่ำต้อยพระองค์เป็นถึงพระเจ้านะฮะฐานะสูงส่งเนี่ยทิ้งเลยฐานะนั้นยอมต่ำต้อยลงมากลายเป็นทาสนะพี่น้องนะจนกระทั่งตายนะนี่ก็คือสภาพมนุษย์ของพระเยซูที่มีการดำเนินเช่นนี้นะฮะคุณธรรมอันนี้เนี่ยก็สามารถมีข้อ3จมเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณ นั้นด้วยการผูกพันแห่งสันติสุขนะอาเมนแล้วก็จากนั้นก็มีกายเดียวมีพระวิญญาณเดียวก็คือพูดถึงเนี่ยก็คือ4ตัวตน2สื่อการ1เป้าหมายก็สามารถสำเร็จเป็นจริง
่ในถ้ำกลางพวกเราได้นะอาเมนเวลาผมเนี่ยก็เหลือ5นาทีสุดท้ายนะหมดแล้วโครงร่างข่าวสารเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องต้องไปอ่านเองนะฮะแล้วก็ผมก็อยากจะพูดประเด็นเดียวเท่านั้นนะก็2ประเด็นนะก็คือการผสมผสานและรับการสำเร็จนะวันนี้เนี่ยพระกายของพระองค์จะมีความเป็นหนึ่งเนี่ยเราต้องมีการผสมผสานมากขึ้นเพราะว่า1โครินธ์บทที่12ข้อ24พระเจ้าได้ทรงผสมผสานอวัยวะทั้งหลายเข้าด้วยกันเราเป็นอวัยวะในพระกายนะไม่ใช่อวัยวะในท้องถิ่นแค่นั้นเองนะเราต้องหมั่นมีการผสมผสานในพระกายเอเมนเราต้องให้ความล้ำค่ามีประชุมที่โคราชประชุมอีสานเราเป็นพี่น้องในอีสานเราบอกไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรที่จะไปนี่เขามาจากภาคใต้นู่นสุราษฎร์ธานีนู่นเขายังมาเลยบ้านซ่องเขายังมาเลยอะไรคุณอยู่อีสานคุณไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มองไม่เห็นเลยก็คือว่า1โครินธ์บทที่12ข้อ24เนี่ยพระเจ้าได้ทรงผสมผสานอวัยวะเข้าด้วยกันให้เป็นกายเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาพปฏิบัติในการผสมผสานขอคุณพระเจ้าครับพระเจ้าชื่นชมยินดีกับพี่น้องกรุงเทพหลายคนนะก็คือไปทุกนัดเลยนะไม่ว่านัดไหนเที่ยวที่แล้วเชียงใหม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะเดือนนี้ก็มาอีสานอีก2เดือนก็ไปภาคใต้อีกไปหมดเลยฮาเลลูยาเอเมนบางคนอายุก็7 80ปีแล้วไปไม่อันเลยไปลูกเดียวเลยดีมากก็ขอให้พี่น้องไปเรื่อยๆไปผสมผสานไงเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เราไปผสมผสานกับพี่น้องในพระกายโดยการผสมผสานเช่นนี้ก็จะสูญเสียข้อแตกต่างโดยการผสมผสานก็สามารถก่อสร้างเราเข้าด้วยกันและพี่น้องที่อยู่เบื้องหน้าก็บอกว่าการผสมผสานเราต้องมี4ประเด็นที่เราต้องใส่ใจนะถ้าเราจะผสมผสานถ้าไม่มี4ประเด็นนี้เนี่ยผสมผสานเดี๋ยวจะทะเลาะกันถ้ามี4ข้อนี้ก็จะไม่มีปัญหา1ต้องผ่านไม้กางเขน2ต้องอยู่ในวิญญาณ3ต้องนำพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงพี่น้องท่านได้นำพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงในการประชุมพิเศษครั้งนี้ถ้ายังนะเดี๋ยวมีเวลาแบ่งปันอีก20นาทีเชิญเลยครับพี่น้องเราต้องนำพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร4นะอาเมนพระกายของพระองค์นี่คือภาพปฏิบัติในการผสมผสานแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยต้องได้รับการสำเร็จตะกี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยเนื่องจากพระองค์ทำพระกายได้ต่อติดสนิทเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อแห่งการหล่อเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานเนี่ยมาสำเร็จวิสุทธิชนเนี่ยให้มันสามารถต่อติดสนิทแล้วก็ก่อสร้างเข้าด้วยกันเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าใช้สื่อการที่สำคัญอย่างนึงก็คือบุคคลที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณที่ปรากฏในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11พระเจ้าได้ทรงประทานบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้ประกาศบางคนเป็นผู้เลี้ยงกับอาจารย์ผู้เลี้ยงกับอาจารย์คือคนคนเดียวกันถ้าท่านจะไปเลี้ยงดูท่านก็ต้องเป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะถ้าท่านไปเลี้ยงดูบอกผมเป็นอาจารย์ไม่ได้สอนไม่เป็นแล้วเลี้ยงดูยังไงใช่ไหมฮะไปแล้วก็ยิ้มฮาเลลูยาเอเมนยิ้มแล้วก็กลับก็เห็นที่จะยากนะที่จะเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นท่านเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยอาเมนพวกนี้เนี่ยทำอะไรนะเพื่อสำเร็จวิสุทธิชนเพื่อการงานแห่งการปฏิบัตินั้นเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์สรรเสริญและขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมีความจำเป็นที่เราจะต้องได้รับการสำเร็จเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูเนี่ยเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนศาสนศาสตร์หรือว่าโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเรามีศูนย์ฝึกฝน FTTB แล้วก็ FTTMB ก็คือฝึกฝนของอนุชนแล้วก็วัยกลางคนอนุชนเนี่ยเราก็ยาวหน่อย2ปีถ้าเป็นไปได้ต้องเข้าทางนี้นะ2ปีนะถึงจะได้รับการสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าทางนี้เราตันไปไม่รอดก็วัยกลางคนก็ยังดีวัยกลางคนแค่6เดือนเองพี่น้องนะก็คือ3เทอมละ2เดือนง่ายดายยิ่งกว่าอะไรเลยพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ้ฝึกฝนเหรอฉันเนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยฉันก็พูดคำเดียวว่าตูจะลอกรูเข็มก็ง่ายกว่าอีกหัวเราะอะไรฮะตัวรอบดูเข็มมันยากกว่าเยอะไม่ได้ง่ายเลยพี่น้องความหมายผมบอกว่าถ้าท่านเข้าสู่สูงฝึกฝนเนี่ยเราทั้งหลายที่เป็นอูดเนี่ยพระเจ้าก็จะทำงานให้เราเล็กลงเล็กลงกลายเป็นเส้นได้สามารถลอดรูเข็มได้สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้เอเมนสามารถเดินทางแคบได้สามารถรักษาความเป็นหนึ่งได้พี่น้องทั้งหลายนะเราต้องสมัครนะเข้าสู่การฝึกฝนนะไม่ว่าอนุชนก็ดีวัยกลางคนก็ดีชีวิตนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพระเจ้ายังให้วันเวลาเรากี่ปีเราต้องฉวยโอกาสอนุชนเนี่ยก็2ปีก็จบวัยกลางคนเนี่ยถ้าพี่น้องบอกว่า6เดือนมันน้อยเกินไปพี่น้องก็รอบ2ได้ครับฝึกฝนรอบ2ได้ไม่มีปัญหาเรายินดีต้อนรับเลยมารอบที่2ก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นเสริมสร้างคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ใช่ไหมฮะเพราะ
ราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจฮะมาเลยรอบ2รอบ3ก็ได้เรายินดีต้อนรับนะพี่น้องขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ก็ขอให้เราได้รับการสำเร็จเพื่อจะกลายเป็นคณะของส่วนต่างๆที่ชีวิตเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักเพื่อให้พระกายของพระองค์ได้รับการก่อสร้างเพื่อจะสำเร็จความเป็นจริงแห่งพระกายหนึ่งเดียวของพระองค์ในจักรวาลแล้วก็สามารถสำเร็จสุดยอดเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่ขอบคุณพระเจ้านะอาเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนเรามาในการประชุมรอบนี้นะครับก็คือได้พูดถึงเมื่อกี้พี่น้องวสันต์ได้พูดถึงก็คือเกี่ยวกับ การฟื้นฟูความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์แล้วก็ฟื้นฟูการใช้งานของทุกๆอวัยวะที่อยู่ในพระกายของพระองค์อาเมนวันนี้ถ้าเกิดเราดูในท่ามกลางนะครับของศาสนาคริสต์เนี่ยเราก็จะเห็นถึงความแตกแยกนะฮะแม้ว่าเราจะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันก็จริงแม้ว่าเรามองเห็นว่าเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าเมื่อเราหันกลับไปดูเนี่ยในท่ามกลางศาสนาเราก็จะเห็นถึงความสับสนวุ่นวายต่างๆการแตกแยกออกเป็นองค์กรออกเป็นคณะนิกายมากมายแม้ว่าพี่น้องที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องความเป็นหนึ่งแต่ว่าเมื่อเขายิ่งพูดเขายิ่งคุยเรื่องความเป็นหนึ่งเขาก็ยิ่งแตกแยกเมื่อเขายิ่งพูดถึงความเป็นหนึ่งเขาก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งได้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นหนึ่งที่เขาพูดถึงไม่ใช่ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในการเปิดเผยที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าซึ่งความเป็นหนึ่งที่อยู่ในการเปิดเผยที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งของพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสต์ซึ่งอยู่ในเส้นทางศูนย์กลางที่เราได้พูดถึงในการประชุมพิเศษในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูขึ้นเรารู้ว่าเส้นทางศูนย์กลางก็คือประกอบด้วยพระคำของพระเจ้าพระเจ้าตรีเอกภาพพระคริสต์ผู้ครอบคุมสรรพสิ่งพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเราก็คิดจักแล้วพระกายสุดท้ายก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่อาเมนพระคำของพระเจ้าเปิดเผยซึ่งตัวของพระเจ้าตรีเอกภาพพระเจ้าตรีเอกภาพผู้นี้พระองค์เนี่ยทรงมีแผนการบริหารของพระองค์และแผนการบริหารนี้ก็มีพระคริสต์ผู้ครอบคุมสรรพสิ่งเป็นศูนย์กลางและพระคริสต์ผู้นี้พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนผ่านการตายแล้วการเป็นขึ้นสำเร็จสุดยอดกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนี้ได้แจกจ่ายเข้าสู่ภายในผู้เชื่อภายในเราทั้งหลายก่อกำเนิดเราก็คือกลายเป็นคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์แล้วก็สำเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่แต่ว่าวันนี้ในท่ามกลางศาสนากับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กับไม่ได้มีการเน้นย้ำเรื่องพระกายของพระองค์แม้ว่าความเป็นหนึ่งที่เขาพูดถึงเขาจะพูดถึงความเป็นหนึ่งแต่ไม่ใช่ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าและอะไรคือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเรามาดูในก็คือเลขโรมันที่1นะครับอาราบิกที่2ตรงนี้บอกว่าความเป็นหนึ่งในความปรารถนาและคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปอ่านในหนังสือโยฮันบทที่17ตรงนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งแต่ว่าความเป็นหนึ่งในตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางเหล่าสาวกเพราะว่าพระองค์เนี่ยการอธิษฐานตรงนั้นเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะลึกล้ำแล้วก็ยากที่เราจะเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเนี่ยหนังสือโยฮันบท3บทก่อนหน้านี้นั่นก็คือบทที่14 15 16เราก็จะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่อยู่ในบทที่17เพราะว่าในบทที่17ข้อที่1เนี่ยตรงนั้นบอกว่าหลังจากพระเยซูได้ตัดคำเหล่านั้นแล้วคำเหล่านั้นก็คืออะไรคำเหล่านั้นก็คือถ้อยคำที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ในโยฮันบทที่14 15แล้วก็16เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปดูแนวความคิดที่อยู่เบื้องหน้าที่อยู่ก่อนที่จะมาถึงบทที่17ว่าบทที่14 15 16 3บทนี้ได้เปิดเผยอะไรแก่เรามีแนวความคิดอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะบอกก็คือพูดอย่างง่ายๆเกี่ยวกับแนวความคิดที่อยู่ใน3บทนี้แนวความคิดที่อยู่ใน3บทนี้ก็คือบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าผู้นี้พระเยซูคริสต์ผู้นี้พระองค์เนี่ยซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า
เป็นผู้ซึ่งถูกพระบิดาได้ทรงใช้มาอยู่ท่ามกลางเราหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนลักษณะจากกายเนื้อหนังกลายเป็นกายฝ่ายวิญญาณกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตแล้วก็ได้เสด็จเข้าสู่ภายในของเราทั้งหลายในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้เพื่อจะนำเราเข้าสู่ความเที่ยงแท้ทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถที่จะมาประสบการณ์กับพระเยซูเป็นความเที่ยงแท้ต่อเราในทุกๆด้านและผลลัพธ์ของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นในการที่พระองค์กระทำสิ่งนี้เกิดผลลัพธ์อยู่3ประการด้วยกันประการที่1นั่นก็คือเกิดซึ่งบ้านของพระเจ้านั่นก็คือในบทที่14อย่าให้ใจของท่านถูกรบกวนแต่จงเชื่อเข้าสู่พระเจ้าและเชื่อเข้าสู่เราด้วยบ้านแห่งพระบิดาของเรามีที่อาศัยอยู่หลายแห่งนั่นก็คือบทที่14ประการที่2ผลลัพธ์ประการที่2เนี่ยก็คืออยู่ในบทที่15นั่นก็คือต้นองุ่นของพระบุตรเราเป็นต้นองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งและพระบิดาทรงเป็นผู้ที่ดูแลรักษาต้นองุ่นนี้ก็คือเล็งถึงกายอินทรีย์ของพระองค์ส่วนประการที่3เนี่ยก็คือในบทที่16ตรงนั้นได้พูดถึงบุตรของพระวิญญาณนั้นซึ่งก็คือการผสมกลมกลืนกันระหว่างสภาพพระเจ้าแล้วก็สภาพมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแนวคิดใน3บทนี้เราก็จะมองเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพในบทที่14นั่นก็คือการอาศัยอยู่ในการละกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในบทที่15นั่นก็คือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพมีไว้เพื่อการแผ่ขยายการเพิ่มพูนและการแพร่พันธุ์ของพระองค์แล้วก็ในบทที่16นั่นก็คือบุตรของพระวิญญาณนั้นซึ่งก็คือการผสมกลมกลืนกันระหว่างสภาพพระเจ้าแล้วก็สภาพมนุษย์นี่ก็คือการแจกจ่ายของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผลลัพธ์ของการแจกจ่ายนี้ก็คืออะไรก็คือนำมาซึ่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เลยมีภาระในบทที่17จะต้องอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้การอธิษฐานของพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งของเหล่าสาวกเท่านั้นแต่ว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งที่ขยายใหญ่ขึ้นของพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนวันนี้พระกายของพระคริสต์สามารถก่อกำเนิดมาได้อย่างไรก็โดยเกิดขึ้นเนี่ยจากการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพถ้าวันนี้ไม่มีการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพก็จะไม่มีพระกายของพระองค์ถ้าวันนี้ไม่มีการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพเราก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งว่าความเป็นหนึ่งที่แท้จริงก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพซึ่งเป็นความเป็นหนึ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวในพระคัมภีร์ซึ่งก็คือแม่แบบที่พี่น้องวสันต์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือแม่แบบของความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราการดำเนินชีวิตของเราการดำเนินชีวิตคริสเตียนในชีวิตประจำวันของเราเราอยู่ภายใต้การแจกจ่ายนี้หรือเปล่าเราอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราเราต้องอยู่ภายใต้การแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพวันนี้เราทั้งหลายมาประชุมรวมกันอยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่ภายใต้การแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพฮาเลลูยาแจกจ่ายแจกจ่ายแล้วก็แจกจ่ายเมื่อมีการแจกจ่ายก็จะมีซึ่งพระกายของพระองค์มีการแจกจ่ายมีซึ่งพระกายของพระคริสต์เพราะว่าพระกายของพระคริสต์เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีเอกภาพความเป็นหนึ่งที่แท้จริงก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพนี่ก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในความปรารถนาแห่งคำอธิษฐานของพระองค์ในโยฮันบทที่17เอเมนนอกจากนั้นเนี่ยในโยฮันบทที่17ได้พูดถึงความเป็นหนึ่งใน3ด้านเมื่อกี้พี่น้องได้พูดไปแล้วนั่นก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระนามของพระองค์ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระคำมันบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งก็คือพระคำแห่งหลักความจริงซึ่งจะมาแบ่งแยกเราและประการที่3คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในสง่าราศีของพระองค์ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระนามของพระองค์นั่นก็คืออยู่ในชีวิตของพระบิดาเราได้รับความเป็นหนึ่งนี้โดยการที่เราบังเกิดใหม่ซึ่งความเป็นหนึ่งนี้เริ่มต้นซึ่งอยู่ในวิญญาณของเราฮาเลลูยาพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราได้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งนี้แล้วเราได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งนี้แล้วแต่ว่าเรายังคงต้องมุ่งหน้าต่อไปที่จะเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนี้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือโดยอาศัยพระคำของพระองค์มาแบ่งแยกเราพระคำของพระเจ้าสามารถที่จะแบ่งแยกเราออกจากฝ่ายโลกเราต้องมารับสู่พระคำของพระเจ้าพระเจ้าตรีเอกภาพทรงเป็นหนึ่งกับพระคำของพระองค์เพราะว่าพระคำนั้นเป็นอยู่แล้วและพระคำนั้นก็คือพระเจ้าเรายิ่งมารับสุขตัวของพระเจ้าเรายิ่งมารับสุขพระคำของพระเจ้าเรายิ่งรับสุขพระเจ้าตรีเอกภาพมากขึ้นก
การรับสุขนี้แหละก็จะเป็นปัจจัยที่จะมาทำให้เราเป็นหนึ่งอาเมนพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในสง่าราศีซึ่งก็คือพี่น้องได้แบ่งปันไปก็คือพระเจ้าได้สำแดงออกในเราออกจากตัวของเราออกมาอาเมนนี่ก็คือการเป็นหนึ่งที่สำเร็จสุดยอดอาเมนข้าพเจ้าก็อยากจะเป็นพยานถึงความเป็นหนึ่งเกี่ยวกับเราทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้าอาเมนความเป็นหนึ่งในที่นี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่สามารถสร้างกันขึ้นมาเองได้เราไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกันเท่านั้นไม่สามารถที่จะรวมตัวกันหรือว่าคิดว่าเราจะจัดตั้งเป็นสหภาพหรือว่าเป็นองค์กรขึ้นมานั่นไม่ใช่ความเป็นหนึ่งที่พระองค์ต้องการนั่นไม่ใช่ความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ความเป็นหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสต์ก็คือความเป็นหนึ่งของพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนซึ่งเราได้รับมาโดยอาศัยพระนามของพระองค์ก็คือชีวิตของพระบิดาโดยอาศัยเนี่ยพระคำของพระเจ้ามาแบ่งแยกเราด้วยหลักความจริงของพระองค์แล้วก็โดยสง่าราศีของพระองค์พี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยากเป็นหนึ่งจริงๆเราต้องให้ความสำคัญต้องให้ฐานะกับพระคำของพระองค์วันนี้เราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งแล้วก็จริงแต่ว่าเราสามารถมุ่งหน้าได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าพระคำของพระเจ้ามีฐานะอยู่บนตัวเราได้มากแค่ไหนโอ้ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็คือหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีการแสวงหาพระคำของพระเจ้าเรารู้ว่าในการฟื้นฟูเนี่ยเรามีหนังสือที่ล้ำค่าอยู่ชุดหนึ่งนั่นก็คือบทเรียนชีวิต 1,984 ตอนพี่น้องบอกว่าเราต้องอ่านหนังสือชุดนี้เนี่ยก็คือพยายามอ่านชุดหนังสือชุดนี้ให้จบ 1,984 ตอนแต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกพี่น้องอ่านจบอ่านกับอ่านก็ไม่เหมือนกันถ้าเราอ่านแล้วเราไม่ได้รับสุขพระเจ้าตรีเอกภาพเลยถ้าเราอ่านแล้วเราไม่ได้ปัจจัยแห่งความเป็นหนึ่งเข้ามาเลยพี่น้องทั้งหลายเราก็ไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้อย่างแท้จริงก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งที่แท้จริงอยู่ท่ามกลางเราเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าไม่เพียงอ่านแต่ว่าต้องเอามารับสุขด้วยแล้วเราจะรับสุขได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายก็คือโดยการอ่านอธิษฐานข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็คือเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบที่จะแสวงหาอย่างเป็นกลุ่มชนเพราะว่ารู้สึกว่าต่อข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันกินไม่อิ่มมันรู้สึกว่าไม่รู้สิแต่ข้าพเจ้าชอบแสวงหาส่วนตัวแต่ว่าเมื่อในช่วงปี2ปีนี้เนี่ยพระองค์ก็มาเปลี่ยนทัศนะของข้าพเจ้าเปลี่ยนได้ยังไงก็คือโดยอาศัยการอ่านอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็อ่านร่วมกับพี่น้องแล้วก็อธิษฐานร่วมกับพี่น้องเมื่อเรายิ่งอ่านอธิษฐานเราก็ยิ่งรับสุขพระเจ้าตรีเอกภาพมากขึ้นปัจจัยแห่งความเป็นหนึ่งก็จะเข้าสู่ภายในเรามากยิ่งขึ้นด้วยอาเมนข้าพเจ้าเนี่ยมีภาระเรื่องนี้ว่าพี่น้องต้องให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้ามีฐานะอยู่ภายในตัวเรามากยิ่งขึ้นมีฐานะอยู่ภายในคิดจักที่เราอยู่มากยิ่งขึ้นในการรับสุขพระคำของพระเจ้าทำไมเราถึงรับสุขพระคำของพระเจ้าพี่น้องเรารับสุขพระคำของพระเจ้าเป็นเพราะว่าเราได้มีการสัมผัสกับพระเจ้าในวิญญาณการรับสุขก็คือการที่เราได้สัมผัสกับพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์รับสุขพระคำของพระเจ้าก็เพราะว่าเราได้สัมผัสกับพระเจ้าอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราซึ่งก็คือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อ่านอธิษฐานพี่น้องก็จะไม่รับสุขหรือว่าการรับสุขของพี่น้องบอกได้เลยว่ามีขอบเขตจำกัดเพราะว่าหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ17ถึง18ตรงนั้นเนี่ยบอกกับเราว่าให้เราต้อนรับพระคำของพระเจ้าจงรับเอาหมวกเหล็กแห่งความรอดและพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณนั้นซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างจงอธิษฐานในวิญญาณทุกเวลาการอธิษฐานกับพระคำต้องไปควบคู่กันจึงสามารถที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ส่วนนี้ประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปันนั่นก็คือในเลขอารบิกที่3ตรงนี้บอกว่าความเป็นหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาได้กลายเป็นความเป็นหนึ่งที่อยู่ในความเป็นจริงซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นคือในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีหัวข้อหลักที่สำคัญหัวข้อหนึ่งก็คือพระกายของพระคริสต์ซึ่งพระกายของพระคริสต์เนี่ยส่วนมากก็คือเราดูเนี่ยก็คือจะมีอยู่ในหนังสือที่เปาโลเขียนอยู่4เล่มหลักๆนะฮะที่ได้พูดถึงพระกายไว้นั่นก็คือหนังสือโรมหนังสือ1โครินโธนะฮะหนังสือเอเฟโซแล้วก็หนังสือโกโลไซที่พูดไว้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือหนังสือเอเฟโซเพราะว่าเอเฟโซได้พูดถึงคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ถ้าเราไปดูหนังสือเล่มนี้เราจะมองเห็นว่าหนังสือเอเฟโซเนี่ยแบ่งออกเป็นสามารถแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆก็ได้ส่วนแรกก็คือเป็นการเปิดเผย
นั่นก็คือ3บทแรกส่วน3บทหลังนั่นก็คือเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตเป็นภาคปฏิบัติที่จําเป็นที่เราต้องมีต่อคริสตจักรซึ่งก็คืออยู่ในบทที่4ถึงบทที่6เพราะบทที่4ข้อ1เนี่ยเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษในองค์พระผู้เป็นเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ดําเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับนั้นโดยการต่ำต้อยทุกอย่างความอ่อนสุภาพความอดทนนานแล้วก็ผ่อนหนักผ่อนเบาต่อกันและกันในความรักพอมาถึงบทที่3เปาโลบอกว่าจงเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นพี่น้องทั้งหลายเอเฟโซทั้งเล่มพูดถึงคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่4ก็ต้องพูดถึงพระกายด้วยแต่เปาโลเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่ารักษาความเป็นหนึ่งของพระกายเปาโลใช้คําว่าจงรักษาเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นนั่นก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในพระกายของพระองค์อาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนวิญญาณของเราเราต้องเป็นผู้ที่จะตายต่อตัวเองทุกวันยินดีที่จะต้อนยินดีที่จะต้อนรับเนี่ยก็คือพระวิญญาณนั้นมากขึ้นให้พระวิญญาณนั้นเนี่ยสามารถเติมเต็มเราให้เราสามารถมีการดําเนินชีวิตเนี่ยของคริสเตียนที่สามารถสมกับการทรงเรียกของพระเจ้านี่ก็คือด้านแรกเลยที่เปาโลบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านแรกของการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตคริสตจักรซึ่งเป็นภาระของเปาโลด้านแรกเลยนั่นก็คือต้องรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นถ้าเรารักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นแล้วซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งที่อยู่ในความเที่ยงแท้ก็ต้องนําเข้าสู่ในภาคปฏิบัติซึ่งข่าวสารตอนนี้ก็คือได้บอกกับเรานั่นก็คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไรในข้อที่13เปาโลบอกว่าเมื่อเรารักในโครงร่างนะครับเดี๋ยวผมอ่านโครงร่างก่อนโครงร่างเนี่ยบอกกับเราว่าในอาราบิกที่6เมื่อเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยการถือรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณนั้นเราก็จะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อกับความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์บรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่และบรรลุถึงขนาดตามรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์โอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราไม่เพียงแต่มีความเป็นหนึ่งในด้านของความเที่ยงแท้ความเป็นหนึ่งที่เป็นจริงเท่านั้นแต่ว่าเราต้องมีความเป็นหนึ่งในภาคปฏิบัติด้วยเราต้องนำสิ่งนี้ไปสู่ในภาคปฏิบัตินั่นก็คือเราทั้งหลายจะต้องบรรลุถึงใน3อย่างอาเมนเราต้องบรรลุถึงก็คือการรู้จักความเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อกับการรู้จักพระบุตรของพระเจ้าอย่างครบสมบูรณ์ฮาเลลูยาให้เราสามารถที่จะมุ่งหน้าไปด้วยกันพี่น้องทั้งหลายเราสามารถที่จะมารู้จักกับหลักความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแสวงหาอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรไม่ใช่สิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวของพระคริสต์แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ก็คือมีพี่น้องจากองค์การคณะคนหนึ่งโอ้มาประชุมกับเราแล้วก็ตอนหลังเขาไม่มาประชุมผมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราแสวงหาอยู่ในการดำเนินชีวิตนั้นก็คืออะไรก็คือหลักความเชื่อการรู้จักที่เรามีต่อพระบุตรของพระเจ้าเราต้องมารู้จักกับฐานันดรของพระองค์การงานของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วก็บรรลุถึงยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังสามารถประสบการณ์พระคริสต์ผู้นี้ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงต่อเราในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยอาเมนเราสามารถมีภาพปฏิบัติของความเป็นหนึ่งได้อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมนแล้วก็สุดท้ายก็พูดถึงการใช้งานของอวัยวะทั้งหลายที่อยู่ในพระกายของพระองค์อาเมนก็คือเมื่อกี้ได้พี่น้องได้สามัคคีทำไปเยอะแล้วผมก็คืออยากจะเป็นพยานนิดหน่อยบอกว่าวันนี้เนี่ยพระกายของพระองค์เนี่ยก็คือกายอินทรีย์กายหนึ่งกายอินทรีย์นี้ก็คืออะไรก็ต้องเป็นอินทรียภาพเพื่อที่จะมาสำแดงพระเจ้าตรีเอกภาพเป็นอินทรียภาพก็คือทุกๆอวัยวะต้องมีการใช้งานทุกๆอวัยวะเนี่ยต้องเป็นอวัยวะที่ปกติมีชีวิตชีวาและมีการใช้งานในพระกายของพระองค์บางคนบอกจะบอกว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีการใช้งานแล้วนะในคริสตจักรแต่ว่าถ้าพี่น้องจะอยากจะถูกยกระดับนะอยากพี่น้องอยากจะถูกยกระดับเนี่ยก็คือพี่น้องก็ต้องไปรับการสำเร็จในเอเฟโซบทที่4ผู้มีของประทานที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คริสตจักรมีไว้เพื่อสำเร็จวิสุทธิชนเพื่อการงานแห่งการปฏิบัตินั้นเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ถ้าเรารับการสำเร็จเนี่ยเราก็ยังยิ่งมีการใช้งานที่ถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นบางคนที่ยังไม่มีการใช้งานก็สามารถมีการใช้งานคนที่มีการใช้งานแล้วก็ยิ่งมีการใช้งานที่ถูกยกระดับมากยิ่งขึ้น
เช่นนี้เนี่ยเราก็สามารถก่อสร้างพระกายได้ฮาเลลูยาอาเมนให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนในการก่อสร้างพระกายนี้ทุกอวัยวะสามารถมีการใช้งานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ในการฟื้นฟูของพระองค์ต้องได้รับการสำเร็จอาเมนเรามีการสำเร็จของวัยกลางคนแล้วก็เต็มเวลา2ปีก็คือวัยอนุชนเมื่อเรามีได้รับการสำเร็จนี้แล้วเราก็สามารถเนี่ยทำเหมือนกับผู้ที่มีของประทานกระทำได้โอ้เราอาจจะเผยพระวจนะไม่ได้แต่หลังจากที่เรารับการสำเร็จแล้วเราก็สามารถเผยพระวจนะได้เราประกาศกิตติคุณไม่เป็นหลังจากเราได้รับการสำเร็จแล้วเราก็ประกาศกิตติคุณได้เราหล่อเลี้ยงผู้อื่นไม่ได้หลังจากเราสำเร็จแล้วเราก็สามารถไปหล่อเลี้ยงผู้อื่นได้ฮาเลลูยาอาเมนข้าพเจ้าหวังว่าเราทั้งหลายที่อยู่ในการฟื้นฟูของพระองค์สามารถที่จะมีปณิธานเช่นนี้ยินดีที่จะรับการสำเร็จทุกๆคนเพื่อให้พระกายของพระองค์เนี่ยสามารถก่อสร้างขึ้นมาอย่างเป็นอินทรียภาพสุดท้ายนะครับก็คือเรามาอ่านตรงนี้พร้อมกันวงเล็บที่6สุดท้ายเลยนะครับวิสุทธิชนทุกคนที่ยินดีและพร้อมที่จะได้รับการสำเร็จก็จะเป็นผู้มีชัยชนะที่ถูกก่อรูปเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เพื่อมาสิ้นสุดยุคสมัยนี้และนำอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระคริสต์ของเราเข้ามาอาเมน